อ่ะไปสวัสดีกันเป็นอย่างทางการอีกครั้งนะฮะกับการแข่งขันรอบแรกของ Thunder Age Tournament ฮอน Thunder Age Tournament นะฮะกับผมเซียนตีเพนเตอร์แล้วก็คอมเมนเตอร์อีกท่านหนึ่งนะครับ GJ Bana นะฮะโอเคว้าวๆๆๆวันนี้ตอนนี้ก็เลือกกันแล้วนะก็จริงๆก็ต้องบอกว่ารูปเกมนี่โอ้ถ้าเกิดว่าเป็นผมเนี่ยผมจะเล่นแล้วสั่นมากเลยนะคือกดดันนะถ้าบอกป่าว่าถ้าเกิดเกมนี้ชนะถ้าสมมุติผมเป็นทีมไอทีมเนี้ยนะ YCS เนี่ยนะผมก็จะบอกลูกทีมว่าเฮ้ยถ้าชนะเนี่ยก็ขอให้ชนะสูสีนะไม่ใช่ไปไล่บีเขาไปไล่กดเขาสมิธทำให้เขาทำอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นผมนี่ก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงนะให้เกียรติผู้หญิงกันหน่อยอ่ะก็ฝากไปถึงผู้เล่นที่เล่นอยู่ฝั่งเฮลบอลด้วยนะ Y4S เนี่ยนะ YCS นะครับแล้วสุดท้ายนะมันก็จะเล่นกันอย่างประมาทแล้วมันก็จะแพ้นะมันจะแบบว่าเฮ้ยอ่อนให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยถูกก็พลาดไปซะแล้วเพราะแม่หญิงของเราเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนแต่ละท่านนี่ฝีมือร้ายกาจนะแม่อ้าวที่ดูทีละไม่แตกก็เพราะแม่หญิงข้างหลังห้องชงห้องแชทก็อย่าฝาดกันนะก็ขอร้องนะขอความร่วมมือด้วยนะก็พูดคุยได้แต่ว่ามาแนวฝัดมาแนวอะไรเงี้ยนะขอร้องนะครับครับเพื่อความสนุกของท่านเองแล้วก็ความสนุกของเพื่อนๆนะฮะรบกวนขอความร่วมมือขอจับทุกท่านด้วยนะฮะเป็นกันเสร็จแล้วอ๋อก็คือ Y4S นี่เป็นคนนครสวรรค์เหรอเพื่อนบอกมาดู Y4S นครสวรรค์ล้านตาเทพไหนวะอะไรใครเขาอยากจะไปดูแกเฮ้ยนครสวรรค์ภาคไหนนครสวรรค์เหรอนครสวรรค์ภาคเหนือมันเป็นภาคกลางตอนเหนือนะหรือว่าภาคเหนือจริงๆน่าจะอยู่ภาคกลางอยู่มั้งผมไม่แน่ใจอ่ะโอเคแต่รู้แค่ว่าเราสองคนตกภูมิศาสตร์นะฮะน้อยเล็กน้อยมากแต่ว่าเซียนตินี่เก่งเพศศึกษามากใช่ต้องบอกว่าเป็นวิชาเดียวที่เซียนตินี่ไม่เคยได้เกรด3เลย4ตลอด4เกรด4ตลอดเพศศึกษานะเริ่มแบงกันแล้วก็ให้เขาแบงกันไปก่อนนะตอนนี้ก็ให้เขาแบงกันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเสร็จปุ๊บแล้วก็เรามาดูอีกทีนึงว่าเขาแบงเสร็จแล้วนะเอาแบงเสร็จแล้วเหรอกระทู้แม่เวลาไปไวเวลาแบบความสุขผ่านไปรวดเร็วจังเลยอ่ะใช่นะตัวแรกมาแล้วนะฮะสำหรับBBGS นะเลือกวิสเลเยอร์มาแล้วก็ทางด้านโอ้โหดูเลือกเดี๋ยวแบงก่อนเอาแบงเอาบอกแบงเสร็จแล้วเลยไม่พูดเลยนะบอกวันนี้เขาแบนอะไรกันบ้างอ่ะโอเคนะ8ตัวไปอย่างรวดเร็วนะสำหรับ8ตัวทั้ง2ทีมนะเลือกแบน Behemoth Keeper of Forest นะ Totaler Chronos นะฮะ Magmas แล้วก็ Mage Bane แล้วก็ Master of Arm แล้วสุดท้าย The Dark Lady อ่ะตัวทั้ง8ตัวที่คือแบนนะฮะแล้วก็โอ้โหเป็นไง2ตัวจริงๆนี่ตัวนี้นี่ผิดคาดแล้วเนี่ยคือเลือกมาเนี่ยอย่าง Slither เนี่ยน้องลิลิเลือกมาเนี่ยไม่ต้องเพื่อนก่อนหรือเปล่าแล้วสวาร์ปทีหลังอะไรอย่างเงี้ยต้องดูว่าใครเล่นมาแล้วนี่ไง Hammerstorm โอ้โหเอ้าวาร์เดนโอ้โหเลยฮะสำหรับ Emerald Warden จริงๆวาร์เดนนี่ออกบ่อยนะออกบ่อยนะหลังๆนี่เป็นฮีโร่หนึ่งที่ไม่ว่าจะทีมไหนเนี่ยก็มักจะชอบเลือกใช้กันนะเดี๋ยวดูเตียนติด้วยดูน้องถั่วดำเอ้ยไม่ใช่ถั่วเขียวของเตียนตินะฮะเอาขอประทานอภัยนะน้องถั่วเขียวเตียนติถ้าผมแบบทายนะว่าน่าจะเป็นเดดบูดเดดบูดเหรอตัวแบนไปยังยังเดี๋ยวต้องดูว่าน้องเขาจะเลือกอะไรถ้าเป็นเดดบูดเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ยกขันหมากไปขอเลยใจตรงกันว่างั้นเถอะอ่ะใช่เรามาดูทางด้านขวากันนะฮะสำหรับ Yes for Death Hero ที่พิกมาทั้งหมดมี Predator Garcias Richard Hack Uturufan แล้วก็ตัวสถานะ The Cheaper ส่วนทางด้าน BBGS นะฮะเป็น Vixalay Vixalayer ของเรานะฮะ Slither ทำไมไม่ใช่เดือดหมดวะแล้วก็ทางด้านบันนี้นะครับเลือก Hammerstorm Emerald Warden แล้วก็ Valkyrie ครับตัวสุดท้ายมาแล้วนะฮะวาคิลี่สำหรับน้องถั่วเขียวแม่น้องถั่วเขียวของเตียนตินี่
จะดีใจหรือเสียใจแทนน้องเขาดีเนี่ยนะฮะใช้คำนี้เอาละเริ่มเกมแล้วนะสำหรับวันแรกแมตช์แรกนะแมตช์2แมตช์2แมตช์แรกเขาจบผมแล้วไม่ใช่แมตช์แรกของนี่ไงแมตช์แรกของเพื่อนๆที่จะได้ดูกันว่าฝีไม้ลายมือของทีมหญิงของเรา5สาวของเราเนี่ยนะฮะจะเด็ดดวงแค่ไหนนะจะเด็ดเหมือนหน้าตาเหมือนหุ่นของพวกเธอหรือเปล่านะต้องรอดูกันเออจริงๆต้องบอกว่าทีมอย่างบับเบิ้ลกัมเนี่ย2ทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ลงใช่ไหมใช่ก็ติดนู่นติดนี่กันไงอย่างน้องฟ้าก็มาภาคส่วนน้องถูกเขียวของผมเนี่ยก็เขียนการ์ตูนโอ้ตายแล้วส่วนน้องบันนี่ก็เป็นแอมบาสเดอร์ของเราไอ้น้องถั่วเขียวนี่มีงานอดิเรกเป็นการเป็นนักเขียนการ์ตูนนักวาดการ์ตูนใช่ใช่เป็นนักวาดครับจริงป่ะใช่เป็นคนที่ต้องค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรอาร์ตมีความอาร์ตในตัวอย่าส่วนทางด้านเต็นตีเดี๋ยวปิดไอเทมดูให้เพื่อนเขาด้วยปิดอะไรครับไอเทมหน้าจอมีแต่แฟนๆเชียร์แฟนๆเชียร์หรือกระตาพวกเราเกินหน้าเกินตาถั่วเขียวสีส้มเล่นวาไคลี่ครับแหมถ้าเซนติลงท้ายว่าผมตลอดก็ได้นะฮะเพราะว่ายังไงก็โชว์ที่หน้าจออยู่แล้วอะไรเซนติเนี่ยมีเพื่อนทักมาโอ้บอกว่ารู้สึกว่าจะมีคนหมั่นไส้นะเซนติเนี่ยชอบลงท้ายน้องถั่วเขียวว่าของผมตลอดเลยนี่เอาแบ่งๆกันก็ได้เนี่ยหนูเข้าใจยังแต่ของผมไม่แบ่งนะผมบอกแล้วของผมไม่แบ่งจองอุ้ยไอ้นี่วอนไอ้นี่มาบังอาจนะแบ่งกันวันนี้โอ้โหมีแต่คนเชียร์แต่บับเบิ้ลกัมกันทุกคนเลยอ่ะแพ้ไปซะบับเบิ้ลกัมอะไรอย่างงี้ป่ะไม่มีแบบนั้นไม่มีเลยมีแต่แบบโอ้มีแต่แบบบับเบิ้ลกัมสู้ๆน้องบันนี่อย่างนั้นน้องบันนี่อย่างนี้น้องจ้าโออย่างนั้นน้องจ้าโออย่างนี้น้องถั่วเขียวสู้ๆนะครับอะไรอย่างงี้โอ้โหไอ้ซอกลาวนะไอ้บ้านนอกนะมันไปมีคนไปซื้อมาดูยังรู้สึกเขาออกนี่เซฟวง7นะก็ใช่ใช่ป่ะเขาออกนี่ถ้าเกิดบิดชั้นนำทั่วไปนะไอ้บางคนบอกว่าไม่ซื้อรอโหลดบิดไม่นะดีไหมอย่างนี้ดีไหมพฤติกรรมอย่างนี้ดีไหมเซนติบอกไปผมนี่เซเว่นเลยเซเว่นเลยหมายถึงว่าฟู้ดเซเว่นไปซื้อน้ำมาไปซื้อเบอร์เกอร์มาแต่บ้านนี่เปิดบิดโหลดอยู่ว่างั้นแกไม่ใช่เราต้องซื้อสินค้าลิขสิทธิ์ดีครับอ๋อคนดีนะเห็นผมอย่างนี้นี่ผมคนดีนะคนดีเหรอใช่เหรอใช่คนดีเหรอเฮ้ยไม่เหมือนไม่ใช่เลยไม่เหมือนไม่ใช่เลยอ่ะนะไม่นายคิดอย่างนั้นโอ้ยแต่ไม่ต้องกังวลไปนะฮะถึงแม้ว่าใจพวกเราเนี่ยจะอยู่กับทางด้านแม่หญิงทั้งหลายนะฮะแต่ว่าการภาคหรือว่าการจับภาพทุกอย่างเนี่ยเป็นกลางแน่นอนนะฮะนะฮะพี่ครับไปมีเพื่อนถามเพิ่งมามั้งคนนี้นะพี่ครับอันนี้ทีมอะไรกับทีมอะไรอะครับทางด้านลีเจียนนะฮะเป็นบับเบิ้ลกัมทีมหญิงทีมแรกของฮอนนะฮะในโลกเลยนะในโลกเลยเหรอจริงป่ะใช่ทีมหญิงแรกของโลกเลยส่วนทางด้านขวานะฮะหรือทางด้านฝั่งเฮลบอลเนี่ยก็เป็นทางด้าน Yes for Dead นะฮะมันก็เป็นทีมแรกของโลกที่จะรังแกทีมหญิงของเราเหมือนกันนะก็ต้องดูกันไม่แน่นะไม่แน่นะตรงกลางก็เป็นการเจอกันระหว่างชิปเปอร์นะชิปเปอร์เจอกับวาไคลี่น้องถั่วเขียวนะแล้วก็ทางด้านขวามือเลนล่างEmerald Warden นะครับสำหรับ Emerald Warden นี่ใครเล่นเนี่ยน้องเมย์หรือเปล่า Chip in Eye ครับน้องเมย์ครับนะน้องเมย์ Chip in Eye นะเจอกับพี่ช้างของเรานี่คุณจะจะแฟนนะส่วนทางด้านเลนแห่งการฆาตกรรมนะฮะทางด้านเลนซ้ายหรือเลนท็อปเนี่ยเป็นการเจอกันระหว่าง Vixenlayer Hammerstorm Slither กับ Hellborn ส่งทางด้าน Predator Legion Hack แล้วก็การเสียมาสู้ถ้าแบบปกติเขาไม่เอา Legion Hack มาซ้อมไม่ใช่หรือใช่นะมาแนวใหม่ไงมาแนวใหม่อะไรประมาณนี้อาจจะอาศัยท่าพิษของ Legion Hack ทายาท
ะฮะชอบเล่นท่ายากน่ารักหน่อยมาเล่นท่าหยาบเอ้านี่ไงเล่าเลเชนแท็กทำไมโอ้โหโหดเว้ยโหดเว้ยแน่น้องฟ้าใสของเราโหดนะเนี่ยนะสตันไปก่อนเลย 1G ดูจากคุณแล้วจริงๆน้องต้องเล่นบันนี่ไอ้ต้องเล่นแฮมเมอร์สตอร์มค่อยเข้ากับตัวเขาหน่อยตัวน้องฮอกจะเล็กคอนเขาใหญ่แฮมเมอร์สตอร์มก็ใหญ่อะดิก็ดูในรูปใครยังไม่เห็นไปดู Facebook ผมดีทำไว้เต็นติมองอะไรก็ต้องใหญ่อะดิน้องบันนี่น้องบันนี่ก็นี่ไงสีม่วงน้องบันนี่ไม่ใช่น้องฟ้าใสอ๋อคุกนี่อ๋อไม่ได้นะเปิดมินิแมปไม่ได้แข่งที่ไทยอันนี้คือคู่ที่แข่งที่ไทยอันนี้คือคู่ที่เป็นทัวร์นาเมนต์ปกติละนะที่ไทยส่วนใหญ่แต่ของผมอะที่เกาหลีนะฮะขอบคุณมากนะก็อะไรนะไม่รู้ว่านะยังไม่มีการแบบว่ากล้าเข้าทำนะใช่นะก็ยังแซวๆดูกันอยู่ยับสกิลไปมากันอยู่ยังไม่มีอะไรที่แบบวื้อว้าน่าฮือฮาเกิดขึ้นก็อย่างที่บอกแหละนะก็ยังไม่มีอะไรวื้อว้าฮือฮานะก็ตอนนี้ก็ตามเกมเรื่อยๆไม่ต้องกลัวนะตอนนี้เราภาคเกมอยู่แล้วเราเน้นเกมอยู่แล้วนะนะแม่ขอดูโกเพอร์มินหน่อยครับจะเย็นๆนะ3นาทีจะมีอะไรให้ดูตอนนี้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโกเพอร์มินไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาถั่วเขียวไม่ธรรมดาว่ะเฮ้ยประมาทไม่ได้ว่าอย่างนั้นชิปเปอร์เอาไหมเล่าทำไมยังไงอ้าวนี่แน่พี่แกแยกกันนี่เราง่ายน้องถั่วเขียวบอกยิงก็ยิงไปนะกดกวดทีเดียวก็เต็มแล้วว่างั้นขอ Facebook บาหน้าหน่อยโอ้โหขอบคุณมากไอ้นี่หน้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรีบให้นานๆจะมีคนขอตายละเดี๋ยวต้องรีบเปิดให้เดี๋ยวหาไม่เจอทางด้านซ้ายยังไม่มีการบวกกันเกิดขึ้นถ้าผิดนะมันจะออกมาแล้วแบบคิวแหลกอ่ะนะโอ้ตายละก็เซิร์ชเอาได้มั้ยไปเซิร์ชเอาได้มั้ยไม่รู้จะทีมงานจัดให้เราพากันไปก่อนเออทีมงานฝากหน่อยรบกวนหน่อยแจก Facebook เออใช่จำได้บาน่าครับเซนบักราคาเปล่าครับ700อยู่เลยบักป่ะลด 50% ใช่ป่ะเอ้าทำไมเล่าน้องตัวเขียวนี่แน่ทำไมอ๋อชิปเปอร์จะรอดไหมเอาดีโอ้โหโหดเว้ยเฮ้ยไม่ใช่เล่นๆซับไปเกือบครึ่งหลอดนะฮะไม่บักนะรู้สึกเมื่อกี้ก็มีคนไปซื้ออยู่เนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนพี่ก็เพิ่งกดซื้อมานะเมื่อกี้ลองเข้าไปดูใหม่เออใช่เห็นไหมเพื่อนก็บอกแล้วว่าลดแล้วโอ้โหเอาแล้วแม่โอ้แต่ดูจากสภาพแล้วเหมือนทางด้านมิดนี่บัมเบิ้ลกัมจะกินอยู่นิดหรือเปล่าเออคือดูจากไม่ว่าจะเป็นพวกค่าประสบการณ์อย่างเพื่อนใช่ครับเกิดการบวกเขาเอาดีไงเราโอ้โหเน่าทำไมแหมทำเป็นโหดนะน้องฟ้าใสของเราเรียบร้อยวิสเลเยอร์นะเมื่อกี้โดนพีเตอร์กระโดดเข้ามาขวนหน้าว่างั้นพี่ครับพี่ว่าทีมไหนจะชนะโอ้จริงๆแล้วก็แหมเพิ่งจะเลอะ5นาทีเองจริงๆก็เป็นไปได้เพราะว่าทีมหญิงเขาดูจาก5นาทีที่ผ่านมาก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะใช่ว่าสูสีนะถึงว่าเมื่อกี้จะพลาดท่าตอนนี้ก็ปล่อยให้ฟาร์มไปอยู่นะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาคืออยู่เลนสบายๆว่าอย่างนั้นนะต่างคนต่างฟาร์มไปด้านซ้ายนะฮะกับไตพบกับไตเนี่ยเหมือนกับบัมเบิ้ลกัมจะเสียเปรียบอยู่ครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็พีเดเตอร์นี่ก็โอ้ตอนนี้เริ่มมาแล้วนะพีเดเตอร์เริ่มมานะเมื่อกี้ได้บัตรลัดไปเฟิร์สบัตรไปนี่ก็โกเพอร์มินก็ถือว่าเริ่มกระเถิบขึ้นมาแล้วนะนำอยู่เลยนะตอนนี้270สำหรับพีเดเตอร์6นาทีผ่านยังไงอยู่วันนี้ผมยกให้คุณบาน่าเป็นไม้หนึ่งเลยนะทำอะไรอยู่หรือเปล่ามือไม่ว่างทำอะไรอยู่หรือเปล่าจับเท้าไงจับภาพอยู่เนี่ยแหมใช่เหรอจับภาพหรือจับอะไรเซนติเวลางานนะก็ไม่เว้นนะรู้สึกนะแหม
ตรงนี้ก็มาแล้วมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่เอาแล้วอย่างตรงกลางคิปเปอร์ก็ฟาร์มนิ่งเลยนะคิปเปอร์นี่แรกๆนี่ทางด้านบอคิลี่กินนะแต่เหมือนกับของนี้คิปเปอร์เริ่มไล่ขึ้นมาใกล้สูสีละจริงๆก็มันก็จริงๆก็อาจจะไม่แปลกนะเพราะว่าวาคิลี่ของน้องโถเขียวเนี่ยมีการเดินเก็บรูนอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยและชิปเปอร์เขาก็อยู่เลนตลอดไงมันก็ว่าไม่ได้เพราะว่ามันได้เงินได้คีฟได้เลเวลอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบแต่ทางด้านขวานะดูทางด้านเอ้าเอ้าแต่มาลองเด่นของชิปอินไอนะฮะเหมือนจะได้เปรียบอูตูรูแฟนอยู่นำอยู่หนึ่งเลเวลครับแล้วก็การเข้าทำคีฟเนี่ยทำได้ง่ายกว่าตุกเหรอจริงเหรอนะเพื่อลองรีเฟซดูรีเฟซก่อนรีเฟซนะใครกระตุกรีเฟซทีนึงใครกระตุกรีเฟซทีนึงนะแต่เพื่อนคนอื่นเขาก็ไม่มีเสียงนะก็มีบางท่านเท่านั้นเองที่ดูแล้วก็รู้สึกกระตุกบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วถูกเกนะลองรีเราเตอร์ดูนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเอาดีหรอสลิเคอร์ทำไมยังไงใช้พอซอนสเปรย์ใส่ทางด้านพีเดเตอร์นะครับกับพีเดเตอร์ก็พีเดเตอร์หลังแข็งทันนะแหมเมื่อกี้สโตนไฮได้ทันหนูรอกระตุกเหรออ่ะดูกันไปรบกวนลองรีเราเตอร์นะฮะแล้วก็ลองรีเฟกอินเทอร์เน็ตของท่านแล้วดูทางด้านขวาครับลองชิมไหมวาเดนเราก็ถือว่าใช้ได้นะวาเดนเราก็เงินโกเพอร์มินก็อูตูรูแฟนมีปัญหาแล้วครับอยู่เลยไม่ได้ต้องนะกลับบ้านนะวิ่งช้างน้อยไปหน่อยช้างน้อยเดินกลับบ้านเลยนะวาคิลี่โอ้โหจังหวะเมื่อกี้วาคิลี่เกือบนะพอดีจังหวะวาคิลี่กระโดดหลบกระสุนได้พอดีนะจังหวะนี้ยังไงอ้าวยังไงไม่เอาดีไงเรานี่อ้าววาคิลี่ใช้อันติเมตรอบอ้าวจังหวะนี้ว้าวปาว้าวว่างั้นปาว้าวอ้าวจิปเปอร์สวยแล้วทีนี้วาคิลี่ตามไม่ได้นะโดนป้อมยิงอยู่จังหวะเมื่อกี้เสียดายที่น้องเมย์เมื่อกี้ปาธนูนะน้องถูกเขียวจิบเลยออฟไลท์เนี่ยเออน้องถูกเขียวปาจิบเลยออฟไลท์ไปเนี่ยปาว่าวนะปาไม่โดนทุกกระโถถังแม่คุณนะอยู่แกจะตรงหน้าอยู่แล้วนะเมื่อกี้บอกว่าตกใจมาตกใจไงเลื่อยบาดเท้านะปาว่าวไปนิดนึงเหลือครับเหลือว่าประมาณว่าเอ้าข้างล่างยังไงวาเดนรอดไม่รอดหลอดไม่หลอดวิ่งโกยจับอ้าวโกยจับอ้าวแต่ว่าติดผักไปนะฮะวิ่งทีนี่กระเพื่อมเลยเกือบจะสังเวยวิ่งชีวิตสถานการณ์ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับสำหรับบัพเปอร์กัมวาเดนเมื่อกี้กระเพื่อมเลยวิ่งเลยหมายถึงว่าเหนียงของวาเดนน่ะเห็นไหมมันเป็นแพะไงมันมีเหนียงอยู่หน่อยอ้าวทำไมโอ้โหต้องบอกว่ายังใจกล้านะน้องเมย์นี่ก็ยังยืนออนเลนอยู่นะยังไม่กลับผ่านไปทั้งหมด10นาทีนะฮะตอนนี้สกอร์ตามอยู่0-2อื้อหือพากไม่ออกเลยคู่เนี้ยเออใช่มันก็ไม่อยากจะพากอะไรให้มันแบบว่าเดี๋ยวจะเป็นการแบบทำร้ายน้ำใจอะไรกันมากกันไหมแต่ว่าขนาด0-2เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนในแชทเนี่ยดูอยู่เนี่ยจะสังเกตเห็นป่ะดูจากชาร์ตตรงกลางข้างบนขนาด0-2นะโดนไป0-2แต่ว่าโดนรวมแล้วเห็นมั้ยยังแบบเหลื่อมๆกูยังอยู่นะถูกต้องรอนะว่างั้นต้องรอเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถามผมนะก็เลทเกมก็อาจจะต้องกลัวทางด้านพรีเดเตอร์ตัวเดียวนั่นแหละนะแต่ว่าในทางกับการเนี่ยวาเดนเอยวาคิลี่เอยเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าเอ้ายังไงนะฮะไม่มีแฮมเมอร์สตอร์มก็นะคือมันจะถ้าถามผมนี่ผมว่าต้องอยู่ที่วาเดนแล้วล่ะว่าวาเดนจะใช้สกิลใบพรีเดเตอร์ก่อนที่พรีเดเตอร์จะหลังแข็งทันหรือเปล่าเพราะถ้าพรีเดเตอร์หลังแข็งไม่ได้เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงเสียเนี่ยก็น่าจะต้องลงไปนอนเหมือนกันนะเพราะว่าดูจากโกเปอร์มินแล้วเนี่ยทั้งวาคิลี่ทั้งพรีเดเตอร์เนี่ยนะฮะโกเปอร์มินไม่ได้ต่างกันเลยนะอยู่200กลางๆเท่าๆกันเลยหนำซ้ำเนี่ยนะฮะมีทางด้านวาเดนที่อยู่อันอยู่ทางเป็นทีมของทางบัมเบอร์กัมเนี่ย
อันดับ2ของ Warden ยังโกเพอร์มินมากกว่าอันดับ2ของทาง Y4S อยู่ด้วยซ้ำนะทางด้านชิปเปอร์นะมากกว่า Y4S. อยู่ทำไมชื่อมันเหมือนค่ายลูกทุ่งอ่ะค่ายลูกทุ่งลูกทุ่งยังไงก็ไม่รู้นะเออ Yes for Death ดิชื่อออกจะเท่ Yes for Death yeah Yes for Death มันยาวไงน่าจะตั้งชื่อมันขอบสงสารคอมเมนเตอร์บ้างไอ้พวกนี้เรียก Yes มั้ยล่ะ Yes บรรพกรรมแล้ว Yes ผมกลัวจังหวะบวกกันมากๆปุ๊บสำเนียงมันจะไม่ไทยอ่ะดิถ้าเกิดสำเนียงมันไม่อังกฤษปุ๊บมันออกสำเนียงไทยมันจะไม่ใช่ Yes แล้วดิมันจะเป็นอย่างอื่นนะผม Yes นะฮะตอนนี้ข้างบน 3-3 ตอนนี้ป้อมโดนตีเนี่ยตีกาเดียสทำไมล่ะกาเดียสโอ้โหโหดกับป้อมนะแม่สั่งโหดนะพ่อสั่งฆ่าว่างั้นอ้าวแม่กาเดียสจังหวะเมื่อกี้โดนป้อมยิงไป2ทีเลือดเกือบครึ่งเลยเอาข้างหน้าพีเตอร์กระโดดมายังไงวินเตอร์เฮียน้องเอ้าไม่ทันนะจังหวะนี้โอ้โหเขาซุ่มอยู่ได้สักพักแล้วนะจังหวะเมื่อกี้ซุ่มโป่งอยู่ในป่านะเมื่อกี้ก่อนที่จะตัดสินใจที่จะโดดเข้ามาขย่ำนะฮะโอ้โหใช้คำว่าขย่ำเลยเหรอขยุ่มก็ได้ฮะกระโดดเข้ามาขย่ำน้องฟ้าใสอ่ะใช้อย่างนั้นเลยเหรอแหมมันไม่มีคำไหนตรงเท่าคำนั้นแหละโอเคนะจัดไปจะใช้คำว่าขย่งก็ไม่ได้ไงมันออกขย่งไม่ใช่สิกระโดดเข้ามาขย่งนี่มันฟังยังไงมันต้องอ่ะถูกแล้วนะกระโดดเข้ามาขย่ำนะถูกต้องเพื่อนๆก็บอกชอบลุมฟ้าแหมนะเกิดเป็นวิสเลเยอร์นี่มันช่างอนาถาจริงๆนะมีแต่คนปองร้ายตรงกลางว่าไงตรงกลางก็ความชิวเลยนะวาไคลี่ก็ต้องดูเกมยาวๆนะฮะดูจากทีมโต้ที่วางไว้แล้วนี่ก็ตอนนี้ก็ 0-3 แล้วนะสกอร์ก็ห่างขึ้นไปอีกนิดนึงนะ 0-3 แล้วด่านซ้ายครับมาแล้วครับโดดขย่ำอีกแล้วคนเดิมที่เดิมตัวเดิมเอ้านี่เราเอ้าโอ้โหน้องฟ้าสายโดนไปแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับไม่รอดจังหวะนี้3ลูก2นะไปว่าไคลี่มาไม่ทันนะจังหวะเมื่อกี้เอ้าแต่ว่าว่าไคลี่ห้าวิยังไงวิ่งเข้าไปแล้ววาไคลี่กระโดดเข้าไปจิมเราจะออกยังไงอ้าวจิมนี่ไงล่ะอ้าววาไคลี่จะรอดไหมหาทางเข้าได้แต่หาทางออกไม่เจอกันที่ป่าโอ้โหนี่ไงล่ะเจอกันที่บ้านเลยละกันเจอกันที่หาทางเข้าได้แต่หาทางออกไม่เจอนะจังหวะเมื่อกี้วาไคลี่ใจเขาทำด้วยอะไรนะเมื่อกี้เป็นผมไม่กล้าเข้านะโธ่กินยากล้าหาญมาแล้วจากบ้านกินยากล้าหาญมา1กำมือนะมาไคลี่ก่อนกระโดดกินมาแล้วพ่อแม่หญิงช่างกล้าเยี่ยงนี้อโยธยาจึงไม่แตกนะฮะแหมมันเกี่ยวกันมากนะแฮมเมอร์ตอมก็ยังคอยยืนดีเฟนซ์อยู่นะป้อมทางด้านซ้ายมือตรงกลางชิปเปอร์ก็ชิวเหมือนกันนะชิปเปอร์อ้าวยังไงชิปเปอร์น้องฟ้าใสของเราตัวดำเลยนี้ตรงนี้เอเมอรัลด์วาร์เดนเป็นแพ้หรือว่าวิสเลเยอร์แพ้ครับเกมนี้คนละแพ้กันครับพี่นะคนละแบบกันแม่อาจจะเห็นโซเชียร์ทีมหญิงบ้างอะไรบ้างนะแหมไอ้นี่รีบสับขาเลยผมเชียร์ทีมเยสฟอร์เดสครับเอานี่ไงช้างวิ่งเข้ามาเอาแต่ว่าสุดติ่งนะฮะเกือบจะเกี่ยวขาเอาไว้ได้แต่ก็ระยะไม่ถึงนะเมื่อกี้ช้างแผลแผลมานะเมื่อกี้พุ่งเข้ามาจังหวะเมื่อกี้นี่ทางด้านน้องเมย์หลบทันพอดีจังหวะนี้สุดอ้าวสุดเคล็ดสุดตีนเหยียดว่างั้นสงสัยจะได้พลาดทีมนี้เป็นวันสุดท้ายนะใจเย็นๆเราเชื่อว่าโอกาสยังเปิดกว้างอยู่เสมอเปิดตัวสวยนะนะแหมแต่งตัวสวยอย่างเดียวไม่นะเอาแฮมเมอร์ตอมโดนเกาหน้าเอาเกาหลังหนีเข้าไปทำไมสตันไม่เราโดนสตันเข้าไปไม่นะแหมเดียเตอร์ตอนนี้ก็เริ่มโหดแล้วเริ่มไม่กลัวอะไรแล้วนะโอ้โหเดียเตอร์ก็ถือว่าไวนะนะมีชิลเบเกอร์แล้วนะหรือว่าจ็อกกร้อใช่แล้วก็มีสตีมบูทก็นะดูวาคาลี่หน่อยดิวาคาลี่มีอะไรเฮ้ยวาคาลี่ทำไมตังหายไปไหนหมดเลยฮะตายไงพามาแล้วตายแต่โกเพอร์มินเอ้าจังหวะนี้โอ้โหนี่เรามาจากไหนไม่รู้
อ้าวจะรอดไหมวิสเลเยอร์จะรอดไหมอ้าวเนี่ยโอ้โหจังหวะเมื่อกี้โดนแฮกบิงเข้ามานะแล้วก็สกีมใส่หน้านะโอ้จังหวะเมื่อกี้สตันช้าไปจึ๊ดนึงอ่ะแหมสกอร์ตอนนี้นำไปแล้วนะทางด้าน Yes for Death เนี่ยโอ้โหแหมชื่อแกทำให้ผมต้องนึกนะแลกอยู่1วินาทีเลยทีเดียว8นะแล้วก็ทางด้านบัมเบอร์กัมของเราทีมสาวของเราฆ่าไปได้2ตัวนะสกอร์ห่างกันอยู่พอสมควรตอนนี้ก็นั่นโกเพิร์มินนึงกันบ้างครับบานะโกเพิร์มินก็อย่างที่บอกว่าพรีเดเตอร์นี่หลังจากที่ตอนนี้แกไม่เริ่มไม่กลัวใครแล้วก็มีการพอสเกิดขึ้นนะทีมหญิงของเราก็หลังจากที่แกเริ่มไม่กลัวใครแล้วเนี่ยนะโกเพิร์มินของแกก็เด้งขึ้นมาเหลือประมาณ300แล้วนะเข้าหลัก300แล้วนะในขณะที่เพื่อนร่วมทีมตรงมิดเห็นป่ะนะแบบยืนไว้อะไรเพื่อนอยู่นะมึนๆยังงงหรือวิ่งไม่ออกโอ้โหใครใครเนี่ยใครทำอะไรเขาพอสกันอ๋อนะแล้วก็เพื่อนของฝั่งทาง Yes for Death เนี่ยนะก็อย่าง Chipper Richard Hack แล้วก็ทางด้านกาเซียสรวมไปถึงเอาปอมพังแล้วนะรวมไปถึงพี่ช้างน้อยของเราเนี่ยนะก็มีโกเพอร์มินพอๆกันไล่เลี่ยกันนะอยู่ระหว่าง140ถึง180ทั้ง4ตัวเลยนะมาดูทางด้านฝั่งของทีม5สาวของเราบ้างว่าโกเพอร์มินเป็นยังไงนะก็เอเมอรัลด์วาร์เดนกับวาไคลี่โกเพอร์มินสูสีกันนะเบอร์1กับเบอร์2อยู่ที่200กว่าแล้วก็เป็น200ต้นๆเท่านั้นเองนะแล้วก็ทางด้านวิสเลเยอร์ที่โดนไปเยอะแล้วตอนนี้05แล้วตังค์แทบไม่มีติดกระเป๋าแล้วนะตอนนี้โกเพอร์มินอยู่54นะแล้วในส่วนของแฮมเมอร์สตอมเนี่ยโกเพอร์มินอยู่84เท่านั้นเองโอ้ง้างจะสตันไม่สตันนะฮะปุ๊บนี่2จิต2ใจสตันดีไหมไม่สตันดีกว่าต้องดูว่าเกมนี้จะจบภายในกี่นาทีนะเพราะว่ายิ่งนานไปก็อย่างที่บอกว่าพรีเดเตอร์นี่ก็โอ้โหขอบก็โหดเลยนะโอ้โหเวชเช็ตแฮกนี่ก็เอาละเอาละแหมวาเดนก็รู้นะวาเดนก็ไม่กล้าเข้ายังไงเอาตรงกลางตรงกลางวิกสเลเยอร์ทำไมเล่ายังไงติดเฮดมาอ้าวไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะอย่าไปเหยียบเลื่อยเหยียบเลื่อยทำไมเอานี่ไงเล่าสองวิพีเดเตอร์เจ็บเป็นเหมือนกันเอ้ยกระโดดเข้ามาทำไมเอา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 นี่ไงล่ะเอาพีเดเตอร์จะมีคนตามเก็บไหมนะจังหวะนี้ไม่มีแล้วนะโอ้โหวาไคลี่กระโดดวับเข้าไปนี่ไม่ได้คิดขากลับอีกแล้ววาไคลี่หลังดึงมัดขวาครับนะวาไคลี่บอกว่าวาไคลี่กระโดดเข้าไปคิดว่าเพื่อนจะตามนะจังหวะเมื่อกี้เพื่อนก็บอกว่าจะกินอาหารเยอะไปหน่อยนะตูก็หมดแล้วนะเมื่อกี้ปิดชัดปิดตอนนี้ได้ไหมเนี่ยถ้าไปเรื่อยๆครับก็ตอนนี้ก็มีตัวซุ่มแม่นะลูกเกมเริ่มขาดแล้วลูกเกมเริ่มขยับเข้าไปทีละน้อยนะจากตอนต้นเกมแต่ว่าไอเทมเนี่ยไปไกลละนะจากตอนต้นเกมที่มันค่อนข้างที่จะสูสีกันอยู่บ้างนะตอนนี้หลังจากที่ทำเกมไม่ได้นะครับพีเดเตอร์ตัวเดิมโอ้โหจัดรอบเรียบร้อยไปนะฮะน้องเมย์นะชิปอินไอซ์ป่ะใช่ดูไอ้พวกนี้มันจริงจังนะคิดว่าชนะมีแล้วแบบเป็นแชมป์เลยนะไม่มันต้องโดนประณามไอ้พวกนี้มันต้องโดนประณามจากสังคมอ้าวเนี่ยเพื่อนทักอีกแล้วว่าทำไมพิติมีเสียงออกมาฮึฮึอุอุอะอะอะไรอะไรทำนองนี้ด้วยนะก็คิดเอาเองว่าวันนี้ผมคิดอะไรไม่ทันเนี่ยลิ้นแข็งคุณไม่ชัดไม่อยากพักมากไม่เอาหน้าบอกความจริงเข้าไปนะแต่ความจริงแล้วขนาดว่าเอ้ยบาน่าพักแทนพี่หน่อยนะพี่ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามือเอาไปจับภาพที่ไหนได้จับอะไรจับอะไรเนี่ยแหละเนี่ยจับเมาส์เหรอหืออ้าว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 เจออ้าวนี่ไงเล่าเปิดแล้วโอ้โหโอ้หายไปอย่างรวดเร็วจังหวะนี้แหมโชคไม่ดีนะจังหวะนี้ของทางบับเบิ้ลกัมโดนเดินเข้ามาแล้วเนี่ยทางด้านเดอะชิปเปอร์เนี่ย
ได้ Invisible อยู่ตอนนี้สกอร์อยู่ที่2ต่อ12โอ้โห2ต่อ12แล้วแหมสูสีนะขาดหนึ่งตัวเดียวเองตำหน้าสูสีตรงไหนมันเริ่มไปเรื่อยๆแล้วนะมันเริ่มไปเรื่อยๆแล้วนะแม่ไอ้น้องเอ้ยพี่ก็คุยไว้เยอะว่าน้องโหดโหดนี่คือโหดตัวจริงอะโหดมากตัวจริงน่ารักมากว้าว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 เลยอะเอาดิเจ็ดแม่ยังไงพี่ช้างเราเลือดไหลอย่างกับน้ำจะตามไหมไม่ตามนะครับไม่ตามนะครับก็คิดว่าทางด้านวาคินนี่จะกระโดดเข้าไปอีกนะวาคินนี่บอกพอแล้ว2ทีก็เกินพอแล้วนะวาคินนี่บอก2ที 4รูนะ2ที4รูเลยเหรอเออแหมพีเตอร์โหดแล้วนะเพื่อนทักมาก็โหดนานแล้วก็โหดจริงๆอ่ะแล้วพีเตอร์มาแล้วเว้ยพีเตอร์มาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยขวามือยังไงพีเตอร์ไม่เป็นไรแล้วไม่พีเตอร์โอ้โหเอาทุบเอาแฮมเมอร์ซอมบี้เข้าไปทุบแต่ว่าโดนเดินยืนอยู่บนลวดเลยนะแม่หรือพยายามที่จะตามทางด้านวิกเซเลเยอร์นะฮะพีเตอร์หื่นหรือเปล่าหื่นหรือเปล่าเนี่ยนะวิ่งเข้ามาขนาดนี้ออกไปแล้วเจอสลิเทอร์นี่ไงล่ะอ้าวทำอ้าวกระโดดอ้าวนี่ไงล่ะนี่ไงขวนหลังเรียบร้อยนะพีเตอร์โหดจริงๆแหมเก็บไปได้1ตัวเก่งกับเด็กผู้หญิงและคนชรานะครับแหมว่าอย่างนั้นดีเจบาน่าบ้านอยู่แถวไหนหรอครับนะก็แล้วดูวาคิลี่ครับยิงวาคิลี่ใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนวาคิลี่ก็ไม่เอาก็อยู่แถวของผมอยู่ฝั่งทนนะอยู่แถวฝั่งทนเอาว่าอยู่แถวฝั่งทนแล้วกันแม่เขาจะไปปากระจกนะจะไปปากระจกขอบคุณมากนะบ้านผมอยู่ฝั่งพระนครแล้วถ้าอย่างนั้นย้ายพอดีเมื่อกี้เพิ่งย้ายเมื่อกี้เลยทุกครั้งที่พวกเธอตายก็เหมือนแบบว่าจิตใจของเราหายไปนะนะแรมเพจออฟเป่าอะไรไม่น่าใช่นะไม่เกี่ยวกันอ่ะโอ้โหพีเดเตอร์ตอนนี้นำริ้วมาเลยตอนนี้โกเพอร์ฟินิตตอนนี้พีเดเตอร์380กว่านะ380กว่าก็ใกล้400แล้วนะตอนนี้ก็เรียกว่าถ้าเกิดว่ายังหยุดพรีเดเตอร์ไม่อยู่ภายใน3 4หรือ5นาทีนี้แล้วเนี่ยก็คงไม่สามารถหยุดได้แล้วล่ะในเกมนี้นะต้องดูว่าทางบับเบิ้ลกัมจะฮึดขึ้นมาอีกทีมั้ยนะสำหรับทีมเวิร์ค5สาวก็นับว่าบับเบิ้ลกัมในทัวร์นาเมนต์นี้ทำได้ดีนะฮะที่เข้ามาถึงรอบลึกได้ขนาดนี้นะขอบคุณมากมันเพิ่งเริ่มครับพี่นะครับมันเพิ่งเริ่มก็ไม่คิดนะว่าทีมนี้จะเข้ามารอบลึกได้ขนาดนี้นะฮะมันลึกมากนะมันเพิ่งเริ่มวันนี้วันแรกจอกเกาะพรีเดเตอร์เวลอะไรแล้วอ่ะเพื่อนถามไหนดูสองดูหน่อยดิโอ้สามแล้วนะตอนนี้โซเบอร์วอล์กเอาทำไมอันนี้ไงเราวิกเลเยอร์โดดเถียงครับอุ้ยจะเอายังไงจะเถียงไหมกระโดดไหมมันทำไหมกระโดดหนีนะฮะแม่ด้านขวาครับล่างอ้าวเรียบร้อยไปนะทางด้านกาเซียสเดินอ้อล้ออยู่แถวนั้นโอ้โหเมื่อกี้เห็นวิสเลเยอร์นี่เอาจริงแล้วตัวจิ้มไปเลยอะตัวนี้เป็นนะตั้งแต่ผมพามาตัวนี้พากย่างนะพากย่างช่วยก็เห็นนะมีแต่คนสงสารนะมีบอกจิ๋วมันก่อนดีมันหลังจิ๋วมันก่อนนี่คืออะไรวะจิ๋วไงจิ๋วมันดำแล้วไงเมื่อกี้ตัวอย่างใหญ่อย่างดำจะจิ๋วได้ไงล่ะวิสเลเยอร์หวั่นไหวกะของแปลกเขามีนะอ้าวไม่ใช่แล้วนะพอยซ้อนสเปรย์ทำให้ดูแข็งแล้วไ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 งแล้วริชเชตแฮกจังหวะนี้ปีขาดไปเลยแม่อ้าวอ้าวโอ้โหจะรอดไหมวาไคลี่ยังไงอ้าวนะครับอ้าวสวยแล้วช้างกูสวยแล้ววิ่งแล้วจุกตูดช้างบอกจุกตูดนี่ไงเราโอ้โหมาทันพอดีอุ้ยแฮมเมอร์ตอมอุ้ยแฮมเมอร์ตอมบอกกลับบ้านไม่ถูกเลยจังหวะเมื่อกี้โดนเกาไปทีเดียวเองนะเลือดฮวบเลยเมื่อกี้ก็บอกว่าวิสเซเยอร์นี่เข้ามาสวยแล้วนะเข้ามาจังหวะสตันริชเชตแฮกได้แล้วก็ไ
รออีล่าฆ่าอีลมอะไรทั้งสิ้นควักกระสุนมายิงเปี้ยงนะแท็กตายเลยว่างั้นโอ้โหแก้ตัวได้เมื่อกี้แต่ว่าจังหวะเมื่อกี้ตอนนี้ก็2ตัวที่เข้ามาหลังสุดอย่างชิปเปอร์แล้วก็ทางด้านพรีเดเตอร์เองก็คือเข้ามาดีต้องเรียกว่าเข้ามาดีแล้ววงแตกนะชิปเปอร์ตอนนี้ก็มีแล้วมีไอเทมแล้วโพรทัลคีย์นะหรือว่า PK หรือบิงนี่แหละนะพรีเดเตอร์สงสัยโพรทัลเหนื่อยอยู่หรือเปล่าอิมไทยเมื่อวานนี้ไปก็ช่างมันนะเพราะว่าแมตช์นี้เขาเป็นการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์แบบโนสแตทนะมันอิมมอร์ทัลไปก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นว่าชาตินี้มันเคยอิมมอร์ทัลมานะอ่ะจังหวะนี้ยังไงวิชเชตแฮกเข้ามาแล้วโอ้โหโหดจริงๆจะรอดไหมนะวาเฮลี่วิ่งหนีกลับบ้านแล้วอ่ะจะเจอกันจะเจอกันไอ้นี่แพทสุกนะไอ้กาเซียพี่แพทดีนะถึงทำให้ลูกเกมมันออกมาขาดอย่างนี้ความไวเพราะไปอยู่ทางน้องๆเขากดดันไม่ดีก็ไม่รู้น่าเกิดทั้งสองอย่างเลยแหละผมว่าก็ตอนนี้ก็ทางด้านของ5สาวก็มากันโอเทคดีเฟนส์ป้อมล่างสุดชีวิตเนี่ยตอนนี้เป็นเหมือนกล่องดวงใจของพวกเธอเลยทีเดียวมาแล้วนะเนี่ยจังหวะนี้ก็มาแล้วเรียกเพื่อนมาแล้วเฮ้ยมาดินะว่างั้นมาดิเอานะโดนดักโดนล่อซื้อบ้างนี่แน่ทุกอย่างใส่เต็มจัดเต็มนี่แน่ไม่ต้องกลัวเปลืองสกิลนะจังหวะนี้เอาโอ้โหโอ้โหพรีเดเตอร์ใจเย็นๆเอาวิเซเยอร์สตันได้2ตัวแต่จังหวะนี้ค่อยๆกวนเกาหนักต้องตายว่างั้นแล้วเอาตายแล้วนะแฮมเปอร์2กระโดดโอ้โหกระโดดว้าวนะเมื่อกี้ว่าไคลี่วิ่งเอาตัวรอดตัวใครตัวมันก่อนแล้วจังหวะนี้ยังไงโอ้โหรอดได้จังหวะนี้วึบเดียวเองนะว่าไคลี่จังหวะเมื่อกี้แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือนะมันมีตัวหน้าเป็นห่วงแหมป้อมขวาคงจะต้องแตกแล้วล่ะแหมมากันซะขนาดนี้จังหวะบวกเมื่อกี้ตายตัวเดียวนะตายชิปเปอร์ตัวเดียวนะทั้งที่ชิปเปอร์นี่มันตายอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะพอจังหวะเมื่อกี้เดินเข้าไปบวกกันนั่นแหละนะ4ตัวของทางด้านเยสโฟเดสเนี่ยนะทางด้านทาวเวอร์ขวานะก็แตกไปด้วยน้ำมือของไอ้ชะกันทั้ง5ไอ้ชะกันทั้ง5มันโหดร้ายเยี่ยงนี้นะอ๋อโอ้ใจเย็นๆแหมมันก็มีค้าเขากันไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะจริงๆแล้วก็สำหรับ5สาวของเราเนี่ยที่วันนี้ได้มีโอกาสมาโชว์ฝีมือมาสร้างสีสันว่างั้นเถอะให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูการถ่ายทอดสดที่พรทีวีจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะใช่คู่แรกก็มันนะพอดีเมื่อกี้ผมทำงานอยู่ก็เลยไม่ได้ดูคู่แรกเท่าไหร่แต่ว่าดูจากดีกีแล้วน่าจะมันพอสมควรแล้วสุดคู่แรกใครชนะดอชนะนะรู้สึกดอชนะเอวไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอทีมงานดีไซน์อีกทีหนึ่งดอหลังๆพักนี้หลังๆก็แผ่วแผ่วไปเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็ยังกลับมาได้ใช่ไหมก็เริ่มที่จะหรือว่าทางด้านแต่ก็มีพี่ใหม่ๆมาแรงเยอะนะจะเป็นดีอิมมอร์ทัลเมจิกมิวอะไรพวกเนี้ยฮะก็ใช่ก็มีทีมใหม่ๆมาเรื่อยๆนะก็ฝีมือก็มันก็ได้หลากหลายมากขึ้นนะจังหวะที่มีการมาร่วมเข้าแข่งขันกันมาร่วมกิจกรรมอย่างเงี้ยก็เป็นหน้าใหม่ฝีมือดีเว็บเป็นไรเออร์เลอร์บ่อย4รอบแล้วนะช่วงนี้เขาก็เป็นกันทุกคนนะก็ใจเย็นๆกันนิดนึงก็สิงคโปร์เขาบอกว่ากำลังจะแก้ไขปรับปรุงให้อยู่นะอย่างเร่งด่วนแต่ว่าต้องรอกันนิดนึงอ้าวมาแล้วทำไมวาไคลี่ทันไม่ทันโอ้โหกระโดดเข้ามาวาไคลี่หาทางออกเจอไหมโอ้โหเรียบร้อยจังหวะนี้หายไปกับตาวิสเลเยอร์อยู่แถวหลังแต่สู้ด้วยใจจริงๆสู้ด้วยใจจริงๆแฮมเมอร์สตอมบอกว่าไม่ไหวแล้วโอ้โหโดนเจ้าโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหแฮกใจเย็นใจเย็นถึงก็น่าต้องใส่อันติเมทไปเลยเหรอแฮกนะฮะบิดชิมครีมและจุ่มนมมันนิ่มขนาดนั้นเลยเหรออืมน้องเป็นเอเมนต์ครีมเ
มือนี่เป็นปลาหมึกเลยอะเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้คือจังหวะเข้าน้องเข้าแต่ละทีนี่มือนี่เป็นปลาหมึกทั้งล้วงทั้งโอ้ทั้งล้วงทั้งควักกันว่างั้นไม่รู้ใครเป็นใครจนน้องทนไม่ไหวตายไปสี่ศพว่างั้นอะเมื่อกี้โอ้ปอมปอมขวามือก็แตกเรียบร้อยแล้วนะต้องดูจริงๆก็ลูกเกมเนี่ยต้องบอกว่า GG แล้วล่ะนะฮะแต่ว่าสปิริตสปิริตถูกต้องมันต้องมีสปิริตนะฆ่าได้หยามไม่ได้นะไม่มีคอนคีตเล่นให้จบว่างั้นต้องบอกว่าต้องถ้าเกิดรีบจบเนี่ยนะต้องบอกทางด้านฝั่งYes for Deadแล้วล่ะว่าให้รีบจบเถอะนะฮะYes for Deadก็พยายามที่จะดันแล้วนะอย่าทรมานน็อกเขาเลยนะมาแล้วนะตรงกลางจังหวะนี้ไอเทมของพีเดเตอร์ครับโอ้พีเดเตอร์มันต้องการที่จะเจาะน้องเขาเป็นอย่างยิ่งนะฮะได้ไอเทมใหม่อีกอันนึงชิ้นใหม่นะที่บ้านเรียกเกาะกระดูกเนี่ยนะเกาะกระดูกสามารถทำอะไรได้ครับก็เจาะเกาะใช่ไหมประมาณนั้นก็คือมันลดเกาะฝั่งตรงข้ามใช่ป่ะแล้วก็บวกเกาะเราด้วยบวกแอทแท็กสปีดให้เพื่อนเราด้วยมาสายตรงไงนะมาเจาะอย่างเดียวต้องการที่จะเจาะน้องเขาเต็มที่ทุกวินาทีพร้อมที่จะพุ่งหาเอา4วิพีเดเตอร์จะเอาไหม4วินี้จะซื้อได้ไหมโอ้มันสะทกสะเทือนอะไรมั้งไหมน่ะพีเดเตอร์กระโดดหาพีเดเตอร์1 2 3ไปทีนึงจริงแล้วจะเอาได้ไหมตามไปแล้วมันไม่ตามพีเดเตอร์หาไม่เจอพีเดเตอร์ยังหาไม่เจอจังหวะนี้เจอแล้วยังไงเจอแล้วต้องกระโดดดิเจอแล้วต้องกระโดดนี่ไงเราอิโมโชไปแล้วนะมันเล่นแบบว่าไม่มีปราณีปราศัยอะไรกันเลยทีเดียวใส่เต็มมันเล็งคุกเป็นพิเศษหรือเปล่ามันโดดเข้าหาตลอดเลยนะเขาบอกว่ามีแอบมีอะไรส่วนตรงส่วนตัวอะไรกันแล้วล่ะเนี่ยทำการบ้านมาดีหรือทางด้านป้อมแต่ป้อมก็ยังไม่แตกนะเมื่อกี้ถึงขนาดว่าเข้ามาเอาจนจะถึงบ่อน้ำอยู่แล้วนะเข้ามาเอาจนจะถึงบ่อน้ำเลยประมาณนั้นมันเข้ามาซวบเลยอ่ะจะถึงบ่อน้ำเขาอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าสังเกตว่าป้อมนี่เมื่อกี้มันไม่แตกเลยนะฮะป้อมมันเตะเลือดเต็มปิ๊กเลยเนี่ยโอ้โหจังหวะนี้คีปตัวเบลเลอร์มาอีกแล้วพีเดเตอร์ตัวนี้ไม่กลัวอะไรแล้วจังหวะนี้พีเดเตอร์เดินได้หมดนะเดินได้ทั่วแมปแล้วตอนนี้โอ้โหจังหวะเมื่อกี้ใครเข้ามาอะไรยังไงนะชิปเปอร์บินเข้ามาครับอัลติเมทเจต้าทางด้านอัมโรวอร์เดนไปแต่ว่าก็ทนสกิลของทั้ง3แก๊งไม่ได้นะฮะเก็บสกิลใส่หน้าทำไมเก็บไม่ได้เอาพีเดเตอร์เขาโอ้โหเข้ามาขวนนี่เราเอาทำไมแอปเปิลตาตอมใส่แฮมเปอร์ตาตอมเหลือแค่สี่ช่องเอาวิสเซเยอร์โดนคีปปาก็จะตายแล้วลูกวิสเซเยอร์โดนคีปปาก็จะตายแล้วลูกนะไม่ต้องพีเดเตอร์ไม่ต้องกระโดดนะวิสเซเยอร์บอกว่าแค่คีปหนูก็แย่แล้วค่ะพีเดเตอร์ไม่อัพสกิล3นะอัพหรือเปล่าอัพสิเต็มแล้วต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะที่วันนี้ผมอาจจะพูดไม่ชัดเพราะว่าเป็นโรคตัวถ้านอนน้อยเราจะพูดไม่ชัดเนี่ยทำอะไรอยู่แม่พูดไม่ชัดลิ้นมันแข็งหรือมันทำอะไรหรือมันเกิดอาการอะไรอยู่หรือเปล่าอ่ะก็ตอนนี้สำหรับใครที่เป็นกองเชียร์เป็นพลพรรคเป็นพรรคพวกของทีม Yes for Death เนี่ยนะก็บอกให้มันรีบเอ็นกันได้แล้วโทรไปบอกมันซะเอ็นได้แล้วนะนายอีตานครสวรรค์เนี่ยรู้สึกว่านครสวรรค์นี่ผมไปประจำเอ้าจังหวะนี้ยังไงกาเซียสชูลาเคนเฮดมาไออันติโอ้โหจมกองเลือดจังหวะเมื่อกี้แฮมเมอร์สตอร์มอ้าวเรียบร้อยไปอีกแล้วมาเร็วมาเร็วเค็มเร็วนะจังหวะอ้าวนี่แน่โดนยิงสมน้ำหน้าว่าอย่างนั้นวิสเลเยอร์สดนักเหลอนะพีเตอร์จะตายไหมโอ้โห
โอ้โหเรียบร้อยนะว่าไคลี่ว่าไคลี่อ้าววิเซเลียวิ่งหาทางรอดไม่ใช่ลูกบ่อน้ำไม่ได้กลับทางนั้นลูกบ่อน้ำไม่ได้ไปทางนั้นลูกเหนียวจริงๆเหนียวจริงๆยังไงเรียบร้อยนะที่ช้างไล่บีทุบทุบทุบนะโอ้โหตอนนี้ป้อมจะเอาป้อมนะป้อมจะเอาให้ได้พีเตอร์เก่าทำไมเก่าป้อ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 มโหดจริงๆโหดจริงๆเพื่อนๆนะฮะคุณมิดาว่าอากิระบอกอยากเก็บแล้วเขาจะใครนะว่าว่าไงนะบอกว่าอยากเก็บแทนสาวๆจังอยากให้ผู้ชายคนนั้นอยากให้นะฮะมันมาแนวสุภาพบุรุษอยากเป็นเย็นพอดีอยากขยี้ขยี้อยากขยี้ไอ้นี่มาแนวหื่นไหนบอกรักน้องไหนบอกว่ารักน้องเอาจังหวะนี้พีเดเตอร์ชูราเก้นเฮดมาโอ้โหมันกลัวอะไรบ้างมันกลัวอะไรบ้างมันกลัวโอ้โหนี่แกตายซะสมน้ำหน้าแกสมน้ำหน้าแกพีเดเตอร์จังหวะนี้พีเดเตอร์บอกว่าตายไปก็ไม่สนใจแล้วนะขอโชว์ความโหดให้น้องเขาเห็นหน่อยว่าอย่างนั้นนะฮะชนะไปก็ได้ใจน้องเขานะถูกต้องใจอะไรผิดเพราะว่าใจน้องเขาไปไหนอยู่ที่พี่นี่ไงครับน้องขอบคุณมากที่เล่นส่งของส่งของดีไปให้ขอบคุณมากที่ยังเห็นไม่เล่นนี่ไม่หาเลยนะซื้อเกิดได้เหรอพีเตอร์ยังไม่ซื้อนะเพราะว่ายังชิวๆอยู่คือรูปเกมมันค่อนข้างที่จะขาดแล้วล่ะต้นเกมนะสักประมาณ20นาทีแรกเนี่ยผมเป็นพีเตอร์ผมก็คงไปอำเภอล่ะก็คงต้องไปแจ้งเกิดเพราะรวยขนาดนี้นะถูกต้องนะมินาวะอากิระนะยังไม่จบผมยอมเจ็บแทนใครนำสาวๆมาทำผมนี่นะทุกวันนี้แกเอาตัวแกรอดแล้วเหรอนะต้องถามว่าอย่างนั้นจี้นครสวรรค์กำลังอยากฟังเลยนครสวรรค์มีอะไรข้าวหลามใช่ป่ะจะบ้าข้าวหลามบ้านแกอยู่นครสวรรค์ไอ้บ้านะข้าวหลามหนองมนชลบุรีเอ้าจังหวะนี้ชูลาเคนเฮดมาอีกแล้วกาเซียสทำไมล่ะเจ็บไหมเล่านี่อะยิงดิยิงดิตายเป็นไหมเล่านี่ทำไมชูราเก้นเฮดแล้วตายไม่เป็นหรือไงนะจังหวะนี้อ้าวชิปเปอร์จะตามไหมโอ้โหกลับมาตายมีเพื่อนบอกคุณอันนี้ตบคุณกูร้องบอกว่าโมจิไม่ใช่เอ้ยโมจิโมจินั่นมันมีอยู่แล้วไอ้นครสวรรค์อะแต่นครสวรรค์นี่ที่ผมไปเนี่ยผมไปกินประจำเนี่ยก็คือตลาดริมน้ำมันจะมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่หลายร้านเออใครเป็นคนนครสวรรค์ก็น่าจะรู้จักนั่นแหละตลาดริมน้ำมีชื่อมากเลยนะก๋วยเตี๋ยวแต่ก่อนจะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเม็ดเล็กๆอะไรประมาณนี้เออแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูรสชาติดีรสชาติดีกูหิวเลยนะผมไปมาหลายที่แล้วล่ะแต่ละที่หลายที่ก็มีของดีของเด็ดของเขาแต่ละที่สมัยผมยังวัยรุ่นผมเคยเป็นแก๊งอยู่แถวนั้นแก๊งแถวไหนกูเล่นเกมอยู่แถวเกษตรเกษตรมีอะไรดีต้องถามเซียนติก๋วยเตี๋ยวปากท่อก๋วยเตี๋ยวปากท่อมันคืออะไรก๋วยเตี๋ยวปากท่อมันอยู่ตรงปากท่อมันคืออะไรวะก๋วยเตี๋ยวที่ไหนวะบางวันมันลุกขึ้นอืดด้วยคือด้วยเหรออืมคือด้วยเหรอก๋วยเตี๋ยวปากท่อเนี่ยนะใช่บางวันปีเตอร์มีว่อนเลยไม่จริงๆไอ้รู้สึกว่าอ๋อปีเตอร์นั่นมันสาบแมงสาบแม่จั๊วแม่เหรอนี่มันจั๊วปากท่อนะฮะนั่นมันจั๊วนะฮะจริงๆก็อุ้ยโอ้ป้อมจะแหกอยู่แล้วป้อมจะแหกอยู่แล้วยังไงป้อมจะแหกอยู่แล้วจิปเปอร์ตายไปซะนะลากคีบเข้าบ้านก่อนลากคีบเข้าบ้านก่อนดีเฟนซ์ตัวตายสวาปซะอย่างนี้อุ้ยอ้าวรอดรอดซะงั้นนะแหมอ้าวๆๆบ้านจะแหกแล้วอ้าวๆ Allegiant Barracks gets destroyed จริงๆ Yes for them นี่อาจจะเป็นที่บ้านก็ได้บ้านยังไงไอ้พรีเดเตอร์เดินมาเกาบ้านอ่ะเรียบร้อยแหมจริงๆ Concentration ไอ้ Concentration สำหรับทีม Yes for them ด้วยนะนะที่คุณเหยียบยับพอใช้ว่าผมเข้าสู่รอบ2ไปก็ต้องนะก็ต้องบอกอย่างที่เราบอกกันไปเมื่อกี้นี้ว่าเร็วมากว่าทำผลงานได้ดีนะครับสำหรับบับเบิ้ลกัมที่เข้าไปเร็วขนาดนี้ไอ้เร็วนะว่าอย่างนั้นอ่ะแหมก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็สำหรับบับเบิ้ลกัมก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่า
ผมเชื่อว่าครั้งหน้านี้ก็อาจจะมาแบบอาจจะมาสร้างสีทรงสีสันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องคอยติดตามนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่รักใครชอบใครในบับเบิ้ลกัมเนี่ยก็เข้าไปกดลงกดไลค์ Facebook กันได้นะรู้สึกว่าจะมี Facebook กันอยู่นะครับแล้วก็ส่วนข้อมูลข่าวสารอื่นๆเนี่ยนะฮะสามารถติดตามได้ที่เว็บ hon.an.th นะฮะหรือว่าไปกดไลค์กันที่ Facebook ของ Hero of New World นะฮะ www.facebook.com/thai.hon เออโอเคนะฮะหรือถ้าไม่จงหาไม่เจอก็ไปเซิร์ชใน Facebook อ่ะคำว่า Play Inter แล้วก็เข้าไปกดไลค์มีข่าวทรงข่าวสารอะไรก็ทีมงานก็จะอัปเดตให้ทราบเรื่อยๆนะในส่วนของโปรโมชั่นช่วงสิ้นเดือนนี้นะรู้สึกว่าจะมีการจัดหนักนะสำหรับใครที่ล่าสุดนี่รู้สึกจะมีฮีโร่2ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าแจกฟรี Limited Edition สำหรับเดดวูดใช่ไหมเดดวูดต้นไม้ไฟติดสีอะไรประมาณนี้ใช่ก็แจกกันทุกปีอยู่แล้วต้นไม้ไฟเดดวูดไอ้นี่คีเปอร์ออฟฟอเรสต์นะคีเปอร์ออฟฟอเรสต์ก็ไปกดใครยังไม่ได้ก็ไปกดในฮอนสโตร์มันฟรีนะอันนี้คือฟรีนะก็ไปกดกันนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีแต่จริงๆแล้วต้องไปกดเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอหลุดช่วงเทศกาลพวกนี้ไปปุ๊บเนี่ยไม่แน่อาจจะเหมือนอินเตอร์ก็ได้นะที่ปีนึงจะมีครั้งเดียวอะไรประมาณนี้ถูกนะฮะก็คือถ้าเกิดหลุดช่วงนี้ไปเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆว่าต้องรออีกปีนึงนะถ้ายังไงแล้วเนี่ยอย่าพลาดเข้าไปที่ฮอนสโตร์แล้วเข้าไปกดเลือกดูแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะมีพวกอย่างอื่นเนี่ยไอเขาเรียกว่าไอเกี่ยวหัวผมเรียกเกี่ยวหัวมันเรียกว่าอะไรนะท้อนเหรอเออนั่นแหละก็จะมีอันใหม่เป็นกดไลค์ใหม่เอออันใหม่นะสำหรับใครที่แบบเบื่ออันเก่าๆแล้วนะไอ้พวกเลือดพุ่งไอ้เด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเอ้ยไอ้ตัวแตกเอ้ยหรือว่าเขาเรียกว่าไอ้เลิฟๆอ่ะเลิฟกูร็อกเออร็อกอะไรประมาณเนี้ยใครเบื่อก็ไปกดซื้ออันใหม่เขาเรียกว่าเป็นมือถูกป่ะเป็นมือแบบเออสวยดีเหมือนกันก็ลองไปกดซื้อแล้วก็เอาไปใช้กันเออใช้แรกๆก็แบบนึกออกป่ะว่าแบบเราใช้แรกๆอะไรอย่างเงี้ยมันเท่ไงเออก็ไปกดซื้อกันนะฮะแล้วในส่วนของเรื่องอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมไหมเซนติก็ประชาสัมพันธ์กันสักนิดนะครับตอนนี้เป็นการแข่งทัวร์นาเมนต์ Horn Thunder Age Tournament 2011นะซึ่งเป็น1ใน3ทัวร์นาเมนต์ไตรภาคนะฮะค้นหา24ทีมที่คะแนนดีที่สุดไปไหนแข่งงานกาลิด้าฮอนสตาร์ลีนะกาลิด้าฮอนสตาร์ลีที่ไหนนะเอาใหม่ไปเทคบางนาที่ไทยแลนด์เกมโชว์ไปเทคบางนาเลยเหรอใช่ครับนะก็สำหรับเพื่อนๆก็สนใจตอนนี้คงไม่ทันแล้วเพราะนี่มันทัวร์ภาคสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอผ่านไปสักไปเชียร์ทีมชั้นนำได้ไปเจอพวกเราได้ไปเจอนักพากย์ได้ไปเจอ GM ได้ไปเจอบับเบิ้ลกัมได้ถูกนะฮะสำหรับใครก็ PS2Y Again and Again ไปหมดนะไปหมดพวกทีมชั้นนำนะมิด OHP อยากรู้ว่าไอ้ที่มันเล่นเก่งเนี่ยวันมันทำอะไรหน้าตามันเป็นยังไงมันคงใกล้ๆออทิสติกเต็มทีแล้วสิไอ้พวกนี้อะไรเงี้ยโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายนะก็ไปดูกันได้นะโปรโมชั่นอื่นๆเนี่ยก็จะมีอีกรู้สึกว่างานปีนี้ทางด้าน Play Inter จัดหนักจัดเต็มใช่ไหมเซนติได้ข่าวแว่วๆมาชมเสื้อ Limited Edition มาละสวยงามมากนะฮะแล้วก็รวมไปถึงของรางวัลต่างๆที่จะมีแจกกันในงานรู้สึกว่าคือต้องไปอ่ะแนะนำว่าให้ไปนะอย่าพลาดตอนนี้ก็ใบให้นิดว่าบูธเราใหญ่กว่าสนามฟุตบอลนะฮะหลังจากที่ปิดปีใหม่ไปแล้วไปเที่ยวพักผ่อนกันมาแล้วเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงวันเด็กช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีงานอย่างที่บอกว่าไบเทคบางนาถ้าไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วส่วนสำหรับ24ทีมสุดท้ายจะหน้าตาเป็นยังไงใครจะได้เข้าไปบ้างนะทัวร์นาเมนต์นี้ได้รู้กันนะฮะผ่านไปอีกสัก 3-4 วันก็น่าจะเห็นแล้วล่ะว่าใครเนี่ยไอ้เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เนี่ยมันคงจะเข้าไปแล้วแต่อย่างที่บอกว่ามันสนุกก็ตรงที่ว่าไอ้เบอร์24เบอร์23เบอร์22เบอร์21เบอร์20เนี่ยใครที่มันต้องเบียดเข้าไปเนี่ยนะฮะถูกต้องนะมันเหมือนกับฟุตบอลเนี่ยมันได้แชมป์ไปแล้วมันรู้แล้วไอ้เบอร์ต้นต้นไอ้เอทูนาเมนต์ไอ้บาสทัวร์นาเมนต์คราวที่แล้วเนี่ยทีมใหญ่ดันพลิกตกรอบแรกๆไปนะถูกนะฮะนั้น Thunder Age นี่แน่นอนว่าต้องมีใส่เต็มต้องใส่กันให้เต็มนะถ้าเกิดว่าหวังว่าจะเข้าไปชิงเงินรางวัล 800,000 เนี่ยต้องใส่ให้เต็มห้ามพลาดนะครับผมแล้วก็สำหรับเรื่องอื่นมีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับครบนะฮะหมดแล้วเตรียมตังค์ไปดีกว่าโปรโมชั่นเยอะแยะเตรียมตรงเตรียมตังค์ไปก็ปีใหม่ก็อย่าเที่ยวใช้ตังค์เยอะๆก็อย่าไปใช้เยอะนะเก็บตังค์ไว้บ้างครับผมอ่ะแล้วสำหรับพรุ่งนี้ก็ยังมีกันเหมือนเดิมนะอย่าลืมว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เพิ่งเป็นวันแรกนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังไม่ทันก็บอกอีกทีนึงว่าวันนี้เพิ่งเป็นวันแรก
สำหรับทัวร์นาเมนต์สุดท้าย Thunder Age พรุ่งนี้จะเป็นวันที่2ถูกป่ะแข่งทั้งหมด7วันแข่งทั้งหมด8วันวันนี้วันแรกไงเหลืออีก7วันพรุ่งนี้เป็นรอบ2ส่วนเราจะฉายคู่ไหนใครเจอกับใครเนี่ยเออก็คอยติดตามคอยติดตามกันที่ Facebook แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวรู้สึกก็เดี๋ยวก็จะมีอัพให้ไม่บอดก็ได้ฮอนทอของเราก็ได้เราก็จะแปะไว้นะฮะโอเคนะสำหรับวันนี้เรา2คนนะขอขอบคุณมากเลยเพื่อนๆที่ติดตามกันมาวันนี้อยู่กันดึกนิดนึง 4:30 นนะก็ตอนนี้ผม GJ Banana แล้วก็เซนติขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็แยกย้ายนะต่างคนต่างไปเล่นกงเล่นเกมอะไรกันไปก็ตามสบายนะฮะแล้วเจอกันใหม่กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะวันนี้พวกเรา2คนต้องลาแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ